นี้มาดูเรื่องของ hepatocellular disorder เรื่องของตับเขาแบ่งเซลล์ตับผิดปกติเป็น2ลักษณะคือ1มีการอักเสบไม่ใช่มีการบาดเจ็บจะเป็นอักเสบเป็นทรอมาเป็นอะไรก็แล้วแต่กับรุนแรงจนกระทั่งทำงานไม่ได้ insufficiency มีอะไรเป็นตัวบ่งบอกเราได้บ้างก็มาดูซิตรวจอะไรได้บ้างข้อที่1เอนไซม์ทุกคนเข้าใจดีอยู่ SGPT alkaline GGT อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นเอนไซม์2ตรวจเรื่องของฟังก์ชันและ uptake conjugate secrete เดี๋ยวจะพูดถึงต่อไป3เป็นการดูซิว่า portal blood clearance มีอะไรบ้างและ4ดูว่าหน้าที่ในการสังเคราะห์ของเซลล์ตับผิดปกติไปไหมดังนั้นการที่เราตรวจแล้วพบว่าเอนไซม์มันขึ้นมันเป็นแค่ขาเดียวของ liver function test หรือ hepatic laboratory test ทั้งหมดมันมีทั้งหมด4ขาดังนั้นถ้าตรวจว่าเอนไซม์ตับขึ้นอย่าเพิ่งไปสรุปว่ามีตับผิดปกติโดยที่หน้าที่ทำงานทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งจัมป์ไปขนาดนั้นมีเอนไซม์หลักๆอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่อยู่ในไซโตพลาซึมหรือไซโตเซลล์มันก็คือ ALT กับ AST กับเอนไซม์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจับอยู่กับเมมเบรนเป็นพวก ALP ALK นะคะกับ GGT ไหนใครมีไอเดียว่าเอนไซม์ชนิดนี้ลีกแล้วหรือว่าตรวจเจอในกระแสเลือดแล้วเป็นตัวบ่งบอกอะไรฟันธงไม่ฟันธง significant ไม่ significant อะไรบ้างไหมคะมิ้งว่าระหว่าง ALT กับ AST อะไร significant กับตับมากกว่ากันอะไรนะ SGPT อะค่ะ SGPT ทำไมอะทำไมไปเจอแสดงว่าไม่เจอ SGPT ที่อื่นเลยแล้วก็เจอ AST ที่อื่นได้ใช่ไหมคะความหมายใช่ปะก็ในเมื่อเมื่อกี้ตอบว่า SGPT significant กับตับมากกว่าอะไปเจอ AST ที่ไหนบ้างนอกเหนือจากที่เซลล์ตับลำไส้มีป่ะไม่รู้อ่ะสเกเลตันมัสเซลมีป่ะก็มีหมอตาพยักหน้าคนอื่นเห็นด้วยไหมกล้ามเนื้อหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเพราะฉะนั้นถ้ามอง ALT specific กว่าสำหรับเรื่องตับการที่เอนไซม์อยู่ในไซโตพลาซึมความหมายก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เซลล์มีการอักเสบเซลล์ล้มเซลล์ลีกแค่นั้นเอนไซม์พวกนี้ก็จะหลุดมาในกระแสเลือดได้ง่ายโดนกระทบได้ง่ายมากเขาถึงได้บอกว่าถ้าน้องจะดูว่า significant ก็ต่อเมื่อเอนไซม์สูงกว่าปกติ3เท่าสมมุติเราคัตออฟที่101มันขึ้นเป็นแค่110 105ไม่นับเป็นต้นในทางตรงกันข้ามถ้ามันจับกับเมมเบรนนั่นหมายความว่ามันต้องมีเซลล์ตายมีเนโครซิสมีอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะลีกออกมาในกระแสเลือดบ่งบอกถึงความรุนแรงของความเสียหายนั้นแล้วก็ตัวอัลคาไลฟอสฟอเทสเนี่ยจะอยู่บายแคนาลิคูลายเป็นหลักท่อน้ำดีเป็นหลักเซลล์ตับอยู่ไม่เยอะนักไม่ได้เป็นที่หลักของมันมีใครรู้บ้างว่าอัลคาไลฟอสฟอเทสกับ GGT มีอะไรต่างกันอีกอยู่ที่ที่เดียวกันนี่แหละอ
half life ต่างกันไหมโดยเฉพาะในแมวต่างกันแอนว่าไงคะไอตัวอัลคาไลน์เนอะอัลคาไลน์ฟอสโฟเทสในแมวสั้นมากหลักแค่6ชั่วโมงไม่เกินนั้นความหมายก็คือว่าโอกาสที่น้องจะตรวจเจออัลคาไลน์ฟอสโฟเทสสูงในแมวค่อนข้างน้อยนั่นอาจเป็น false negative เพราะว่า half life มันเคลียร์ไปแล้วแต่ถ้าน้องตรวจเจออัลคาไลน์ฟอสโฟเทสสูงในแมวชัด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 มีความผิดปกติของไม่ตับก็น้ำดีทางเดินน้ำดีเป็นหลักแต่อันนึงที่จะลืมไม่ได้คือไฮเปอร์ไทรอยด์ในแมวอัลคาไลน์ฟอสโฟเทสก็ขึ้นเขาก็เลยแนะนำให้ตรวจ GGT ในแมวแทนเพราะว่า half life ยาวนานกว่าตำแหน่งก็อยู่ที่เดียวกันลงมาเราตรวจได้นะคะ GGT ใส่หลอดเดียวกันกับตัวอัลคาไลน์นั่นแหละก็คือเฮปาลินรู้ผลพร้อมกันเป็นบัตรเค็มเหมือนกันนั่นคือส่วนแรกคือการตรวจเอนไซม์ทั้งหลายแหล่ถัดมาถ้าจะตรวจหน้าที่อัพเทคคอนจูเกตสครีตมีอยู่2อันที่เกี่ยวกับตับคือ1ตรวจบิลิรูบินและ2คือตรวจไบแอซิดเมื่อก่อนที่จะมีการตรวจไบแอซิดกันอย่างกว้างขวางอ่ะเขาตรวจบิลิรูบินเคยได้ยินไหมตอนเรียนที่บอกตรวจโททอลบิลิรูบินตรวจคอนจูเกตบิลิรูบินอันคอนจูเกตไอโนไอดีก่อนหน้าก่อนหลังผ่านตับไม่ผ่านตับคือปัจจุบันไม่ค่อยมีการตรวจแล้วพี่ก็จะไม่พูดถึงปัจจุบันมีการตรวจไบแอซิดเป็นหลักถือเป็นอินดิเคเตอร์ที่เซนซิทีฟที่สุดที่จะบอกการทำงานของตับเซนซิทีฟที่สุดคือแค่ผิดปกติประมาณสัก 50% ก็ขึ้นแล้วตรวจไงไบแอซิดไหนใครเคยตรวจบ้างมันมี2ค่าใช่ไหมคะพีแพนเดียลกับโพสแพนเดียลไบแอซิดต่างกันไหมฮึเดี๋ยวดูซิมีปะมีบิลิรูบินช่างมันไบแอซิดตึกตรวจไงแล้วแปลผลยังไงเหรียญตรวจไงแกไม่ต้องทำตาเล็กใส่พี่ยังไงพี่ก็เห็นเร็ว NPO ก่อนนะคะ NPO นานแค่ไหน1ชั่วโมง2ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมง NPO เฉพาะน้ำหรือ NPO ทั้งอาหารทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งน้ำเลย NPO ทั้งอาหารและน้ำกี่ก็ถ้าปกติก็ประมาณ6ถึง8หรือเปล่าคะเอาให้ดีเอาให้เคลียร์คือ8 8ชั่วโมงNPO เสร็จแล้วพอครบ8เจาะแซมเปิ้ลแรกคือก่อนกินค่ะแล้วก็หลังจากเจาะก็ให้กินอาหารมันๆ AB ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอ2ชั่วโมงแล้วก็เจาะ3เป็นโพสแพนเดียลเป็นโพสแพนเดียลไบแอซิดค่ะถูกต้องสิ่งที่เน้นเลยก็คืออาหารที่จะให้กินไม่ต้องเป็นอีเคทิโนโลว์แฟตไอดีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันไม่สามารถกระตุ้นให้มีการหลั่งไบแอซิดได้เพียงพอตรวจแนะนำอาหารที่ไฮโปรตีนไฮแฟตที่หากันง่ายๆก็คือ AD Recovery พวกเนี้ยใส่เข้าไปให้กินความจริงมันมีสูตรคำนวณด้วยนะไม่ใช่กินแค่คำสองคำก็มันประมาณโอ้ยตายหาจำตัวเลขไม่ได้5ถึง10 CC ต่อกิโลกรัมน้ำหนักของอาหารนั้นน่ะปริมาณต้องพอปริแล้วก็ชนิดของอาหารต้องถูกต้องเสร็จแล้วพอครบ2ชั่วโมงเจาะแซมเปิลที่2ที่ชื่อว่า postprandial bile acid แปลผลยังไงถ้า postprandial serum bile acid มากกว่า2เท่าของ prepandial บ่งบอกว่ามี liver dysfunctionบางแลบก็จะเขียนว่า prepandial ไม่เกิน15 postpandial ไม่เกิน25ประมาณนี้ค่ะก็ใกล้เคียงกันอ่ะ2เท่าน ั่นคือไอเดียลเลยคือการทำ pre and postpandial bile acid ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติตั้งมาถึงไม่รู้ว่า NPO ไม่ NPO จะไม่แล้วก็อติต่างว่าไม่ได้ admit ให้เราทำเจาะ compare กัน
คำถามถามว่าน้องเจาะเบซอลหรือเบสไลน์บายแอซิดแล้วมาใช้วินิจฉัยได้ป่ะพี่ถามงงปะวะไม่งงหรอกนะคำตอบก็ได้คำตอบคือได้แต่ต้องระมัดระวังในการแปลผลถ้าสมมุติเบสไลน์บายแอซิดที่น้องเจาะแล้วค่าออกมาเกินร้อยก็แน่ๆมีลิเวอร์ดีฟังก์ชันแน่นอนเพราะค่ามันชัดเจนคือค่าปกติไม่เกิน15แล้วเจาะได้100อย่างเงี้ยแน่นอนใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดค่ามันก้ำกึ่งอยู่ระหว่างประมาณสัก18อย่างเงี้ยยังตอบไม่ได้ไม่เกิน25ไม่เกิน50อีกต่างหากดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับมันเป็นเท่าไหร่ได้เกิน100ก็แน่นอนฟันธงได้เลยใช้เป็นตัววินิจฉัยว่ามี liver dysfunction แต่ไม่ใช้เป็นตัวมอนิเตอร์นั่นหมายความว่าณวันนี้วินิจฉัยว่ามี liver dysfunction จ่ายยาบำรุงตรงบำรุงตับตึ๊กๆๆๆๆเรียบร้อย1เดือนข้างหน้าไม่มีความจำเป็นจะต้องเช็คซีรัมไบแอซิดซ้ำอีกแล้วจะอะไรเป็นวินิจฉัยแทนล่ะว่าเรารักษาได้ผลหรือเปล่าก็คือไปดู liver function อื่นๆตามมาได้แก่อะไรบ้างได้แก่ waste product ที่ liver ต้องเคลียร์ออกจากร่างกายอันที่1แอมโมเนียอันที่2ยูเรียน้องคิดว่าถ้ามี liver dysfunction จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แอมโมเนียหรือยูเรียยังไง2ตัวนี้เป็น waste product จากโปรตีนคาตาบอลิซึมโปรตีนเมตาบอลิซึมทั้งหลายแหละอาหารที่กินเข้าไปแอมโมเนียกับยูเรียใครเป็นพิษกว่ากันแอมโมเนียเป็นพิษกว่ามันถึงได้ขึ้นสมองมันถึงได้ขึ้นสมองแล้วก็ชักได้ตับอะมีหน้าที่เปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นยูเรียแล้วก็ขนส่งยูเรียไปไตปัสสาวะทิ้งไปหลักคร่าวๆมีแค่นี้เองดังนั้นถ้าเกิดสมมติตับน้องมีปัญหาทำงานไม่ได้ฟังก์ชันเสียไปก็ไม่สามารถเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นยูเรียได้ใช่ไหมคะแอมโมเนียก็ค้างอยู่ในกระแสเลือดเวลาเราตรวจพลาสมาแอมโมเนียก็เจอสูงปี๊ดพอเราไปตรวจยูเรียก็เจอว่ายูเรียต่ำกว่าปกติแค่นี้เองตรงตัวปกติน้องตรวจอยู่แล้วก็คือตรวจ BUN ใช่ป่ะอย่าลืมว่าถ้าสมมุติค่ามันต่ำกว่าปกติรบกวนเหลือบตาไปดูเอเอนไซม์ตับเป็นไงหรือถ้าเกิดจะให้ดีเช็คไบแอซิดเพิ่มเติมไหมตรวจแอมโมเนียได้ไหมแอมโมเนียสามารถใช้หลอดปกติตรวจได้นะคะหลอดเฮปารินตรวจได้โรงพยาบาลเราก็ตรวจได้แต่มีข้อพึงระวังก็คือว่าต้องส่งเลือดไปแลบเพื่อทำการตรวจภายใน30นาทีหลังจากที่ correct เลือดได้ไม่งั้นค่าจะกลายเป็น false negative คือต่ำกว่าความเป็นจริงถ้าตรวจ bile acid ใช้หลอดอะไรใส่หลอดไม่มีสารเอาคลอตบัตรตรวจนี่ไม่มีอะไรฟังก์ชันสุดท้ายของตับคือการสังเคราะห์สารบางชนิดมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5อย่างได้แก่อัลบูมินกลอบูลินกลูโคสคอเลสเตอรอลแล้วก็คอตติ้งแฟกเตอร์คำถามถามว่าถ้าเป็นลิเวอร์ดิสฟังก์ชันอี5อย่างที่ว่านี้จะต่ำหรือจะสูงหรือจะเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวจะยังไงดีอัลบูมินต่ำไหมต่ำกลอบูลินต่ำกลูโคสต่ำคอเลสเตอรอลคิดว่าสูงหรือต่ำคิดว่าสูงกระตั้วว่าสูงหรือต่ำ
ระตั้วว่าต่ำมีใครคิดเป็นอย่างอื่นไหมคะหลังเตยชื่ออะไรวะโทษทีน้องคิดว่าสูงหรือต่ำต่ำคำตอบคือต่ำเพราะตับเป็นคนสังเคราะห์มันจะไม่เหมือนความผิดปกติอีกชนิดหนึ่งที่คอเลสเตอรอลสูงความผิดปกตินั้นคือเจอได้บ่อยๆเลยเจออัลบูมินต่ำแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงเนฟโรติกซินโดรมอย่าไปจำสับสนกันนะคะสุดท้ายเช็คคอตติ้งแฟกเตอร์ก็จะเจอว่าไม่พอใช้ตรวจcoagulation profile ก็โพลองกว่าปกติ APTT PT สรุปในส่วนของตับที่พูดถึงไปตึ๊ดๆ4อย่างอย่าลืมว่ายังมี liver function มากมายที่รอเราตรวจอยู่ไม่ใช่แค่ liver enzyme อย่างเดียว liver enzyme ที่มันผิดปกติก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่า liver dysfunction มันมีแค่ trauma มีการอักเสบมีเซลล์ leak มีอะไรมันก็หลุดออกมาในกระแสเลือดแล้วอย่าลืมหาสาเหตุด้วยวิธีวินิจฉัย liver function ที่เร็วที่สุดก็คือ sensitive ที่สุดก็คือตรวจ bile acid นะส่วนอีกการสร้าง 5-6 อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงมันต้องสูญเสียไปแล้วอย่างน้อยๆเนี่ย 70-80% มันถึงจะเริ่มสร้างผิดปกติเพราะฉะนั้นเป็นการตรวจที่ไม่ไวเลยPowerPoint ส่วนตับมีใครมีคำถามไหมคะพูดไปแล้วครับขออภัยครับเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพอซีรั่มไบแอซิดสูงกว่าปกติดีฟแอคหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์ดีฟังชันใช่ไหมคะแต่มันยังมีส่วนที่น้องต้องคำนึงถึงที่ทำให้ไบแอซิดมันสูงโดยที่ไม่เกี่ยวกับตับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งมี bile duct obstruction ไหมโดยเฉพาะในส่วนของ common bile duct obstruction หรือเปล่าเจอได้บ่อยๆคือกรณีที่ตับอ่อนอักเสบมันอักเสบใช่ไหมคะมันบวมมันก็จะกดทับ common bile duct ทำให้เสมือนว่า common bile duct มันมีการ obstruction ไหลเวียนไม่สะดวกอันนี้ serum bile acid ก็ขึ้นไปดูซิ portal circulation คือการไหลเวียนเลือดในส่วนของตับเองมีปัญหาไหมสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของ intestinal absorption ความหมายก็คือเวลาตับมันผลิตไบแอซิดอะค่ะมันก็ไหลไปตามลำไส้เล็กนู่นนี่ใช่ไหมคะมีการแอบซอบกลับถ้าสมมุติมีการแอบซอบที่ผิดปกติของไบแอซิดอย่างเช่นกรณีลิมโฟซาโคมาไบแอซิดในกระแสเลือดก็จะสูงหรือมี IBD คือเป็นการอักเสบของลำไส้ชนิดนึงก็จะมีการดูดซึมของไบแอซิดเข้ากระแสเลือดมากกว่าปกติก็ตรวจเจอว่ามันสูงได้เช่นกันสรุปก็คือว่าตรวจไบแอซิดว่าสูงอย่าเพิ่งฟันธงว่ามี liver dysfunction เสมอไปไปดูซิมีตับอ่อนอักเสบไหมมี IBD ไหมมี lymphosarcoma ของ GI type หรือเปล่าไอ้พวกลิมโฟซาโคมา GI type หรือ IBD มันก็ชัดเจนใช่ไหมคะมันต้องมีครอนิกไดอะเรียร่วมด้วยก็คงไม่ได้มีแค่ซีรัมไบแอซิดสูงขึ้นอย่างเดียวเสมอไปส่วนตับอ่อนอักเสบที่เป็นสาเหตุทำให้เกิด common bile duct obstruction มันก็คงมีอาเจียน
มีไว้เค้าขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยน้องวินิจฉัยตรวจ snap ตับอ่อนก็โพซิทีฟอย่างน้อย2บวกสิ่งที่ต้องพึงระวังของการส่งตัวอย่างตรวจ bile acid ระยะเวลาในการขนส่งกว่าจะได้ตรวจเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตรวจทันทีสามารถที่จะปั่นแล้วฟรีซได้แต่ต้องระวังอยู่3กรณีคือข้อที่1ภาวะฮีโมไลซิสเหมือนการตรวจฮอร์โมนอย่างอื่นเหมือนกันอะไรที่อยู่ในหลอดเพนทิลสิ่งที่ต้องระวังคือฮีโมไลซิส2ภาวะไลปีเมียมันมีผลต่อสีของพลาสมาสีของซีรั่มใช่ไหมคะก็จะมีผลต่อค่าที่อ่านได้สุดท้ายมียา1ชนิดที่ต้องหยุดก่อนการตรวจซีรัมไบแอซิดก็คือเออโซไดออลหรือเออโซฟอกที่เรารู้จักกันดี2อาทิตย์ก่อนตรวจควรจะงดยานี้ตึกมากกว่า20มากกว่า25โอเคใครเคยเจอว่าตรวจ fasting ซีรัมไบแอซิดแล้วได้ค่าสูงกว่า post prandial ซีรัมไบแอซิดบ้างคือปกติตามธรรมชาติอะตอนน้องงดน้ำงดอาหารตรวจใช่ไหมคะข้าวมันจะมักจะต่ำอยู่แล้วแต่พอน้องกินข้าวไปตรวจอีกทีหนึ่งข้าวมันต้องสูงกว่ากันอยู่แล้วแต่ต้องสูงกันไม่เกินสองเท่าอย่างที่บอกแต่ถ้าfasting แล้วมันสูงกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้จาก3กรณีคือข้อที่1มันมีการบีบตัวของถุงน้ำดีเนี่ยมากกว่าปกติจะเป็นการอักเสบก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีที่ทำให้เกิดการคอนแทคชันมากกว่าปกติก็สูงขึ้นได้ข้อที่2 intestinal malabsorption เมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้ว IBD ข้อที่3ภาวะ SIBO หรือ bacterial overgrowth ก็ทำให้เกิด free หรือ fasting serum bile acid สูงกว่า post prandial ได้เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังในการแปลผลถ้าตัดประเด็นอื่นออกไปแล้วปรากฏว่าซีรัมไบแอซิสมันขึ้นเราบอกว่ามันมีลิเวอร์ดิสฟังก์ชันใช่ไหมคะเป็นอะไรได้มั่งข้อที่1เป็นแค่การอักเสบธรรมดาเฮปาไทติส2เป็นเนโครซิส3โซโรซิส4ลิปิโดซิสซึ่งอันนี้เจอในแมวเป็นส่วนใหญ่5เป็นนีโอเพเชีย6พอโทซิสมิกชั้นและสุดท้ายคือเป็นเซียรอยด์เฮปาโตพาธีเจอได้บ่อยๆในรายที่ให้เซียรอยไม่ว่าจะแก้คันหรือจะกดภูมิหรือจะอะไรทั้งหลายแหละแล้วเราเจาะเลือดเจอเอนไซม์ตับก็ขึ้นเจอซีรัมไบแอซิดก็ขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งได้ก็คือภาวะที่เรียกว่าเซียรอยเฮปาโตพาธีพอถอนเซียรอยแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งมันก็จะเคลียร์ของมันไปได้หมดเองไม่มีอะไรพ็อกโนซีอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุขึ้นอยู่กับซีเวอริตี้ก็ไม่มีอะไรนะคะสุดท้ายจะวินิจฉัยว่าตับมีปัญหาอะไรจริงๆDefinitive diagnosis ก็คือทำ liver biopsy อยู่ดีแต่ก่อนทำอย่าลืมเช็ค APTT PT เรื่อง clotting factor ก่อนอันนี้มันเป็นโฟลว์ชาร์ทที่สแกนมาจากในหนังสือค่ะสรุปใจความตามที่พี่พูดตาม PowerPoint เมื่อกี้ที่ให้ไปแต่ถ้าเกิดใครอยากดูให้มันละเอียดหรือว่าสเต็ปเป็นไงก็ดูตามโฟลว์ชาร์ทนี้ได้ในหน้าจอมันไม่ชัดอยู่แล้วก็ดูตามแฮนด์เอาท์ที่ได้ไปนะคะ
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอ๋อนี่มีโฟชาร์ตอีกอันนึงอันนี้คือในแมวใจความดูสกรีนนิ่งแบบที่พี่พูดเมื่อกี้ค่ะแต่ที่เพิ่มเติมสำหรับครอนิกไดเรียในแมวที่อยากให้ตรวจคือ dry form FIP กับตับอ่อนอักเสบแค่นั้นอย่างอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติม